หญิงระถาเผยความในใจเสือชนีเก้งลั่นอยากให้มีทางจบแบบงดงามหลังจากมีประเด็นว่าอปองศักดิ์นักร้องชื่อดังได้ออกมาประกาศถอนตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นซิทคอมเสือชนีเก้งนั่นเองล่าสุดหญิงระถาหนึ่งในนักแสดงนำซิทคอมเสือชนีเก้งได้ออกมาโพสต์โดยระบุว่า until the end of time จนกว่าจะถึงวันลาละครยังดำเนินต่อไปยังไม่มีตัวละครไหนหายไปจากเรื่องนะคะคงหาทางให้เรื่องของตัวละครทั้ง3จบลงอย่างสวยงามเราผูกพันกับตัวละครเรื่องนี้มากจริงๆและรับรู้ว่าผู้ชมหลายคนก็รักเช่นกันในฐานะนักแสดงเราคงอยากให้ซิทคอมมีทางจบแบบงดงามเพื่อผู้ชมด้วยมันคงถึงเวลาถึงแม้จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่ทุกวันจันทร์อังคารเราจะได้เจอเพื่อนๆที่กองเสมอทีมงานที่รักเราน่ารักกับเราทุกๆครั้งทุกอย่างมันคืออีกหนึ่งครอบครัวที่เราร่วมกันสร้างในกองถ่าย1กองมีพวกเราทำงานก็จริงแต่อีกหลายชีวิตก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำกับเราบางชีวิตรับงานเป็นจ็อบเราทุกคนก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันมานานดูแลกันช่วยเหลือกันรับผิดชอบพายเรือมาด้วยกันจนจะถึงฝั่งใจหายเหมือนกันถ้ามันต้องลาไปแต่ทุกการเดินทางก็ต้องมีจุดหมายปลายทางและเส้นทางใหม่ๆของพวกเราจนกว่าจะถึงวันนั้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะ#เสือชนีเก้ง